ที่ฉะเชิงเซาค่ะเรื่องราวของสามีภรรยาที่บอกว่าเขาอยู่กินกันมา20ปีมีลูกแล้วนะ2 คนแต่ว่าวันนึงเมื่อความรักมันจบลงฝ่ายหญิงเขาขอแยกทางฝ่ายชายก็คือแยกห่างจากกันไม่อยู่ด้วยกันแล้วล่ะผ่านไปเป็นเดือนแล้วนะคะปรากฏว่าพอขี่รถผ่านเห็นผู้หญิงมาซื้อส้มตำความแค้นความหึงมันท่วมท้นจิตใจขึ้นมาเอามีดปอกผลไม้ที่พกมาด้วยนะคะพุ่งเข้าไปหาอดีตภรรยาเอามือล็อกคอแล้วเอามีดจ้วงแทงเข้ากลางอกเธอค่ะโดยมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วเขาถ่ายคลิปเอาไว้พ่อแทงไปเลยพี่พ่อตายตายนี่เลยพ่อไปช่วยเห็นไหมคะว่าคนแถวนั้นเขาไม่ได้นิ่งดูดายเลยนะเขาพยายามเข้าไปช่วยแยกผู้ชายออกจากผู้หญิงนะคะนี่คือแถวตลาดบางบ่อค่ะอยู่ที่แปลงยาวฉะเชิงเซาคนที่ถูกแทงอยู่คือนางสาวบุญเฮียงวัย40ปีกว่าจะแยกฝ่ายชายออกมาได้เธอถูกกระซวกเข้าไปแล้วตรงใต้ราวนมขวา 3-4 รูหายใจแบบฮึดฮาร์ดแล้วคือว่าคือปอดรั่วค่ะคือแทงทะลุปอดนะฮะใช่ลมรั่วแล้วนะคะแบบต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอดีตสามีคือนายวันชัยอายุ55ปีพยายามจะวิ่งหนีนะคะแต่ถูกสายตรวจตะคุบตัวเอาไว้ได้ทันก่อนฝ่ายชายทำงานเผาถ่านขายฝ่ายหญิงเป็นพนักงานชงเหล้าอยู่ตามร้านอาหารอย่างที่บอกว่าความรักมันจบลงค่ะหลังจากอยู่ด้วยกันมา20ปีมีลูก2คนผู้หญิงขอเลิกทางขอแยกทางขอเลิกแต่ฝ่ายชายรับไม่ได้แล้วคิดว่าฝ่ายหญิงมีคนใหม่ด้วยก็เลยออกตามหาจนเจอนี่คนถ่ายคลิปคุณอิสริยาเหล่าคมเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเธอบอกว่าเห็นตั้งแต่นางสาวบุญเฮียงคนเจ็บมาซื้อส้มตำแล้วผู้ชายลงจากรถมาถึงก็คือเดินตรงปรีไปหานางบุญเฮียงล็อกคอแล้วเอามีดจ้วงแทงเข้าไปทางด้านหน้าหลายครั้งนะคะส่วนเจ้าของร้านส้มตำเนี่ยบอกว่าตอนที่นายวันชัยเดินมาเห็นก็รู้เลยว่ามาด้วยอารมณ์โกรธอย่างเต็มที่มาถึงคือมีดอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะคะจ้วงแทงผู้หญิงแบบตัวเขาเนี่ยเจ้าของร้านคุณมาโนดเนี่ยบอกพยายามเข้าไปช่วยกันไม่ให้แทงเนี่ยบางคนเห็นไหมคะถือไม้ถือเลยมาเอามาตีอ่ะว่าให้ปล่อยอ่ะค่ะเขาบอกว่าจนกระทั่งสายตรวจมาทันเวลาพอดีถึงได้จับตัวเอาไว้ได้ค่ะมาเขาไล่แทงโอ้ยมือสั่นเขาเขาได้พูดเลยไหมฮะไม่ได้พูดได้เลยแทงมาถึงแทงเลยโต้ล้มเลยอ๋อตอนที่แรกเขานั่งนั่งอยู่บนโต๊ะใช่ไหมฮะโต้ล้มก็แทงอย่างเดียวก็แทงอีกคนเดียวแทงเสร็จแล้วเขาไปไหนต่อครับพี่ก็คงก็ไปกันก็ออกกันก็ออกแล้วก็เขาก็วิ่งไปในซอยนะแต่ผู้หญิงวิ่งหนีไปในซอยเขาก็ตามไปหรือไงฮะรถจนตามไปฟังทางฝั่งวันชัยมั่งละกันหลังจากถูกจับอ่ะแทงเขาเรื่องอะไรวันชัยบอกว่าก็ตามนั้นแหละจริงๆอ่ะอยู่กันมาตั้ง20ปีมีลูก2คนแล้วทำไมภรรยาทำตัวแปลกไปขอแยกทางตีตัวออกห่างเลยอ๋อเขาบอกเขาสืบทราบได้ว่าภรรยาแอบไปมีคนอื่นและยังเอาลูกไปอยู่ด้วยอีกต่างหากโอ้โหนะคะเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุนะแต่ขับรถไปเจอภรรยาที่ร้านส้มตำพอดีก็เลยถอยรถกลับมาจอดปุ๊บลงปุ๊บลงไปแทงภรรยาเลยเขาบอกว่ามันเป็นไปด้วยความแค้นตอนแรกที่ล็อกคอแล้วแทงเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาให้ตายจริงๆอ่ะแหละแล้วเขาก็ไม่ได้หนีนะเขาแค่ตั้งใจว่าอยากจะแทงภรรยาให้ตายให้ได้ค่ะตั้งใจจะฆ่านะครับเข้าไปปีไปแทงเลยหรือไงครับเริ่มไปผมก็แทงเลยแทงเสร็จแล้วเจอพอดีครับรถไปเจอเห็นรถผมก็ถอยหลังกลับมาชุบแทงเลยไม่มันอยู่ที่รถผมอยู่แล้วพวกนั้นก็กะจะให้ตายอ่ะแหละแต่ได้หนีไหมลุงได้หนีหรือเขาหนีเขาหนีแต่ผมไม่เคยคิดจะหนีถูกจับผมก็ผมไม่ยอมให้จับผมบอกกันถ้าผมฆ่าเสร็จผมไม่ให้จับเฉยๆก็คือตั้งใจผมเราเคยบอกพูดเลยว่าให้พากันกลับมาถ้าไอ้เขาบอกเขาไม่มีคนใหม่แต่เราสืบทราบว่าคือเขามีคนใหม่แล้วมาเอาลูกไปแค้นครับคือมีชู้แล้วยังจะเอาลูกไปอีกเราไม่รู้นะคะเพราะว่าทางฝั่งคนเจ็บเธอยังพูดอะไรไม่ได้พอทำนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยแผลชะกันที่ถูกแทงอ่ะ6แผลนี่เฉพาะแผลชะกันนะคะแผลเล็กๆอีกหลายสิบแผลเลยค่ะแต่ผู้ชายคนนึงบอกว่า
ธอมีชู้แต่อันที่จริงคือแยกกันมา1เดือนแล้วไงฝ่ายหญิงตอนนี้อาการยังวิกฤตอยู่นะฮะก็ถ้าดีขึ้นอาจจะออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ว่ามันจริงไหมนะต้องให้ความเป็นธรรมเธอด้วยนะฮะ